ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเที่ยงวันนี้ครับเรามากันทางฝั่งตลาดซื้อขายของน้องใหม่ทดิกันหน่อยครับอย่างธนันราชันโคข่าวลำพูนริเออร์ครับได้ปิดดีลคว้าตัวธนันสาวิทคำเปี่ยมและธนันสันติภาพรัตนิยม2ผู้เล่นจากสุพรรณบุรีเอฟซีเข้าไปเสริมทัพเพื่อเตรียมบูสต์ซีซั่นใหม่ในทดิก2022นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับก็เริ่มที่จะเดินเครื่องเสริมทัพเลยครับสำหรับทางด้านราชันโคขาวลำปูนริเออร์ทีมแชมป์ไทยลีก2เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมคว้าตัวขึ้นสู่ลีกสูงสุดล่าสุดครับทีมได้ทำการประกาศคว้าตัวสาวิทคำเปี่ยมเข้ามาเสริมตำแหน่งนายด่านและสันติภาพรัตนิยมเข้ามาเสริมเกมลุกอย่างเป็นทางการเลยครับโดยสำหรับทางด้านสาวิทคำเปี่ยมครับนายด่านวัย27ปีครับมาจากสุพรรณบุรีเอฟซีโดยเจ้าตัวครับเคยติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน21ปีในรายการของธนาธานเนียนิวเปเปอร์ครับพร้อมทั้งเคยค้าแข่งให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนนทบุรีเอฟซีสุรากรยูไนเต็ดพัทยายูไนเต็ดแอร์ฟอร์สเซนทันมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และล่าสุดกับสุพรรณบุรีเอฟซีนี่แหละครับส่วนที่นะทางด้านสันติภาพราชนิยมครับหรือเจ้าป้อมครับมิดฟิลด์ตัวรุกจอมเทคนิคจากสุพรรณบุรีเอฟซีวัย29ปีครับอดีตเคยเป็นเด็กปั้นของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจากนั้นครับก็ได้ย้ายไปค้าแข่งอีกหลายทีมสมุทรสงครามเอฟซีสมุทรสาคร FC ไทยฮอนด้าพิษณุโลก FC ตราด FC ชัยนาทรอนบิลราชบุรีมิตรผล FC และสุโขทัย FC นี่แหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ของช่วงเที่ยงวันนี้ครับต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย .com กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาประโคมข่าวว่าทางด้านพญาเคยชนหนองบัวพิชิต4ครับเตรียมที่จะปิดดิววัฒนาปลายนุ่มเข้าหลังเลยครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่คว้าตัวทางด้านรีออนเจมปิยพลผานิชกุลและปรินกุญชรเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรายการลุยไทยลีก2022ล่าสุดครับทางด้านหนองบัวพิชิต4ครับเตรียมที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัววัฒนาปลายนุ่มกองกลางเชิงรับที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเข้ามาร่วมทีมในสัปดาห์นี้เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากทางด้านพญาเคยชนหนองบัวพิชิต4ครับได้เสียในรับอย่างทางด้านกัปตันเจ๋งยุทธพงศ์ศรีละครครับที่หมดสัญญากับทางด้านแฮตตันธีราวัชครับเซ็นเตอร์เบ็กแซมบ้าที่กำลังเจรจาอยู่กับการท่าเรือ4ทำให้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับต้องหากองหลังคนใหม่เข้ามาและเขาก็ต้องการจะไม่เป็นอย่างมากเลยครับโดยทั้งนี้ครับคาดว่าเขาน่าจะมาเปิดตัวกับพญาเคยชนในสัปดาห์นี้เลยครับหลังจากหนองบัวพิชิต4ได้ยิงข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมกว่าทีมในทลีก1จนทำให้เจ้าไม้วัฒนาปลายนุ่มตัดสินใจที่อยากจะมาสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ในถิ่นของทางด้านพิชิตสเตเดียมลุยลีกสูงสุดในซีซั่น2022นี่แหละครับและสำหรับเจ้าตัวครับก็เคยอยู่กับกิรินพยองมาแล้วครับกับเมืองทองยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2015ก่อนก้าวมาเป็นกัปตันทีมอย่างเต็มตัวโดยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ไทยลีกไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับและแม่โขงครับแชมเปี้ยนชิพอย่างละ1สมัยรวมถึงลีกครับ2สมัยและที่สำคัญครับยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งในยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองและทั้งกับในยุคของทางด้านมิลวันลายเยวัตมาแล้วอีกด้วยเลยครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับนี่ตั้งแต่ผมอัปเดตข่าวมาน่าจะเป็นทีมแรกนี่เลยครับที่ได้บอกวางงบประมาณที่จะทำทีมในฤดูกาลนี้กี่ล้านบาทเลยครับโดยสำหรับทางด้านชลบุรีเอฟซีครับได้เปิดงบประมาณเลยครับ80ล้านครับสู่ซีซั่นหน้าและทางด้านเสี่ยนบครับเชื่อใจว่าโคเตียพาทีมแข็งแกร่งอย่างแน่นอนเลยครับโดยสำหรับทางด้านชลบุรีเอฟซีครับได้วางงบประมาณทำทีมสู้ศึกฤดูกาล2022ออกมาแล้วครับโดยอยู่ในกรอบวงเงินราวประมาณ80ล้านบาทที่จะได้มาจากสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนทีมโดยทางด้านเสี่ยนบครับหรือคุณอนบสิงห์ตัวทองรองประธานสโมสรเชื่อมั่นในตัวกุญซือใหญ่ที่เพิ่งได้รับการต่อสัญญาคุมทัพไปอีก3ปีอย่างทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐว่าจะพาทีมแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนแหละครับอย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมบอกไปครับนี่น่าจะเป็นทีมแรกครับที่ออกมาเปิดเผยเม็ดเงินที่จะเป็นงบประมาณทำทีมสู้ศึกฤดูกาล2022ทุกรายการออกมาแล้วครับสำหรับทางด้านชลบุรีเอฟซีโดยจะมีงบประมาณราว80ล้านบาทที่มาจากสปอนเซอร์ของทีมที่ยังคงให้การสนับสนุนและขณะที่เสียนบคุยคุณานบสิงห์ตัวทองครับรองประธานสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าตัวเขาในฐานะบอร์ดผู้บริหารของทีมมีความเชื่อมั่นในตัวของกุนซืออย่างทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐว่าจะพาทีมทำผลงานได้ดีไม่ต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาและน่าจะมีลุ้นทำได้ดีกว่าอีกด้วยเลยครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับเรามากันที่เจ้าหนุ่มฮอตในช้างศึกช
ุดเล็กนะขนาดนี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับทางด้านนิโคลัสมิคเคลสันครับเบ็คขวาลูกครึ่งไทยทัพช้างศึกยู23ปีได้ออกมาเปิดใจเลยครับซึ่งทำให้แฟนบอลไทยใจฟูกันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวครับเปิดเผยว่าฝันอยากเล่นได้กับทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้ในอนาคตเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านลูกโซ่หรือนิโคลัสมิเกลสันครับเบ็คขวาขวัญใจแฟนบอลชาวไทยของทีมชาติไทยยู23ปีที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงทั้ง2นัดในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ทั้งเกมที่ทีมเสมอกับทีมชาติเวียดนามไป2-2และเกมล่าสุดที่ทีมชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-0ซึ่งเกมดังกล่าวครับทางด้านลูกโซ่ก็ยังประเดิมทำแอสซิสต์แรกในสีเสื้อของทีมชาติไทยได้อีกด้วยเลยครับซึ่งอะไรก็ตามครับล่าสุดครับทางด้านนิโคลัสมิเกลสันครับก็ได้ออกมาเปิดเผยสั้นๆถึงการเลือกให้กับทีมชาติไทยอยู่23ปีครับพร้อมพูดถึงโอกาสในการเล่นให้กับชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยครับว่าทีมชาติไทยเป็นทีมฟุตบอลที่โด่งดังผมมีโอกาสนั้นแล้วครับอยากช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับและผมตัดสินใจแล้วครับในการเลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยแน่นอนว่าในอนาคตผมอยากที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และนอกจากนี้ครับด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นครับเจ้าตัวยังพูดถึงผลงานของตัวเองเลยครับว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นส่วนตัวผมคิดว่ายังมีอีกหลายอย่างที่สามารถแสดงให้แฟนบอลได้เห็นเพื่อตอบแทนทีมและเกมแรกกับเวียดนามครับเป็นเกมที่ดีแต่โชคร้ายที่เราได้เพียง1คะแนนแต่เกมที่เราชนะมาเลเซียคือเกมที่ดีมากเลยครับและตอนนี้ครับทุกคนครับกำลังโฟกัสไปเกมที่เกาหลีใต้ครับตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่มเรากำลังที่จะเปิดกว้างซึ่งทุกทีมครับมีลุ้นที่จะเข้ารอบแน่นอนครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมต่อไปเลยครับและสุดท้ายนี้ครับผมขอขอบคุณแฟนบอลช้างศึกทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจพวกเราเป็นบอลของเราน่ารักมากครับผมได้รับกำลังใจจากทุกข้อความที่ส่งมาหาจำนวนมากหวังว่าเกมกับเกาหลีใต้จะเป็นเกมที่ดีของเราเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ครับรอบแบ่งกลุ่มสาย4เกมสุดท้ายครับในคืนนี้ครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามคอร์ตนั้นปันตากอสสเตเดียมในวันที่8มิถุนายนเวลา 20:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ